ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราก็จะได้มีโอกาสทานอาหารฝ่ายวิญญาณร่วมกันนะคะในเช้านี้แล้วก็อยากเห็นถึงทุกท่านได้รับฟังเสียงของพระเจ้าในชีวิตผ่านคำแบ่งปันในเช้านี้ด้วยกันนะคะว่าพระเจ้าอยากที่จะตัดอะไรกับท่านเป็นการส่วนตัวเพราะว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่เป็นความคิดของมนุษย์ไม่ได้เป็นความคิดของตัวเราแต่เรารู้ว่าพระคำพระเจ้าจะมีฤทธิ์เดชอย่างแท้จริงในชีวิตของเราเช้านี้นะคะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนนะคะเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในปฐมกาลบทที่45ข้อ1ถึง8อ่านสลับนะคะขอเสียงข้างหลังพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเริ่มอ่านก่อนนะคะในปฐมกาลบทที่45ข้อ1ถึง8นะคะโยเซฟอดกลั้นต่อหน้าทุกคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านอีกไม่ได้ก็ร้องสั่งว่าให้ทุกคนออกไปเสียเถิดจึงไม่มีใครยืนอยู่ด้วยเมื่อโยเซฟเปิดเผยตนเองให้พี่น้องรู้แล้วท่านร้องไห้เสียงดังจนคนอียิปต์ทั้งหลายได้ยินและคนในราชสำนักฟาโรห์ก็ได้ยินโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าฉันคือโยเซฟพ่อของฉันยังมีชีวิตอยู่หรือส่วนพวกพี่น้องไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะตกใจกลัวที่อยู่ต่อหน้าท่านโยเซฟจึงบอกพวกพี่ชายว่าเข้ามาใกล้ฉันพวกเขาก็เข้ามาใกล้แล้วท่านว่าฉันคือโยเซฟน้องที่พวกพี่ขายมาอย่างอียิปต์แต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายฉันมาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตเพราะการมีการกันดารอาหารในแผ่นดิน2ปีแล้วยังอีก5ปีจะไม่มีการไถนาหรือเก็บเกี่ยวเลยพระเจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พวกพี่และช่วยชีวิตของพวกพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ฉะนั้นไม่ใช่พี่เป็นผู้ให้ฉันมาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงให้ฉันเป็นเหมือนดั่งบิดาฟาโรห์เป็นเจ้านายในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ปกครองแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดสาธุการพระนามพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับที่เราได้ศึกษาพระคำพระเจ้าในเช้านี้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักและพระเมตตาคุณที่พระองค์มีเหลือล้นในชีวิตของเราและไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตของเราที่เข้ามาจะดีหรือร้ายอย่างไรเรายังมีพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำพาชีวิตของเราต่อไปด้วยแผนการอันดีเยี่ยมที่พระเจ้าจะประทานให้เราแต่ละคนขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญนั่งค่ะพี่น้องเคยมีเรื่องแย่ๆในชีวิตเกิดขึ้น เกิดขึ้นในชีวิตของเราไหมคะมีเสียงบอกมานะคะว่าเยอะนะคะ เคยรู้สึกไหมว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดและกระทบกระเทือนจิตใจมากที่สุดมีไหมเรื่องไหนที่รู้สึกว่ามันแย่มากๆในชีวิตของเราเป็นเรื่องแย่ที่ทำให้เรารู้สึกโกรธทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดทำให้เรารู้สึกให้อภัยยากทำให้เราเก็บความรู้สึกไว้จนบางครั้งเขาเรียกว่ามันเป็นความขมมันเป็นความขมในใจขมขื่นใจนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนที่มีเรื่องราวแย่ๆและเจ็บปวดแล้ววันนี้นะคะมีเรื่องราวคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์ให้รายละเอียดค่อนข้างชัดมากเกี่ยวกับประวัติชีวิตของเขาโดยเฉพาะในครอบครัวเราอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นประวัติชีวิตของบางคนในรายละเอียดที่มากนักโดยเฉพาะในพระคัมภีร์ใหม่แต่พระคัมภีร์เดิมได้ให้ประวัติบุคคลท่านนี้ไว้ได้ค่อนข้างเห็นภาพหลายอย่างในครอบครัวของเขาบุคคลนี้ก็คือโยเซฟโยเซฟที่เป็นลูกชายของยาโคบนะคะพระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวที่สำคัญที่อยากจะสรุปให้ทราบก่อนนะคะถ้าพี่น้องอ่านปฐมกาลและพี่น้องรู้จักหรือบางคนบอกว่าคนคนนี้เป็นไอดอลคนหนึ่งเลยเป็นบุคคลในพระคัมภีร์ที่ชอบมากโยเซฟลูกชายของยาโคบนะคะเรื่องราวของเขาก็คือเขามีชื่อของเขานะคะมีความหมายว่าเพิ่มขึ้นนางราเชลนะคะเป็นภรรยาที่ยาโคบรักมากที่สุดเลยอดทนรอคอยทำงานเพื่อจะได้แต่งงานกับเธอเธอไม่มีบุตรและเป็นหมันแล้วก็ยกสาวใช้ให้กับสามีตัวเองจนได้บุตรผ่านสาวใช้แต่ในวันหนึ่งที่พระเจ้าเปิดคันแล้วก็มีโยเซฟ
เธอดีใจมากแล้วตั้งชื่อว่าโยเซฟแปลว่าเหมือนพระเจ้าให้มีเพิ่มขึ้นโยเซฟเกิดมาตอนที่คุณพ่อคือยาโคบเนี่ยเป็นบิดาที่อายุเริ่มมากๆแล้วมีลูกชายเต็มไปหมดเลยรายล้อมนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตของเขาเนี่ยก็เติบโตมาท่ามกลางความรักของคุณพ่ออย่างชัดเจนมากเขาเป็นเด็กฉลาดหน้าตาดีพระคัมภีร์บันทึกว่าเป็นคนที่หน้าตาดีจนผู้หญิงชื่นชอบแล้วก็มองเขาเขาเป็นคนที่ได้รับความฝันจากพระเจ้าถึง2ครั้งในการที่บอกว่าคนในครอบครัวจะก้มกราบคำนับเขาโยเซฟเป็นคนที่พระวิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยมีการบันทึกหลายครั้งมากเลยว่าพระวิญญาณพระเจ้าสถิตกับโยเซฟเขาทำอะไรก็เจริญขึ้นเขาทำอะไรก็เป็นที่รักที่ถูกใจของเจ้านายได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ไว้วางใจมากและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโยเซฟคนนี้นะคะยำเกรงพระเจ้าอย่างมากไม่ทำในสิ่งที่ผิดประเวณีต่อภรรยาของเจ้านายพอเราฟังเรื่องราวของโยเซฟนะคะคนนี้ที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวพี่ชายเขาอยู่ท่ามกลางพี่ชายผู้ชายอีก10คนนิสัยใจคอเป็นอย่างไรบ้านนี้เป็นยังไงครอบครัวนี้มีความรักไหมน่าอยู่ไหมเรามาดูบุคลิกของพี่ชายนะพี่ชาย10คนพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาเกิดจากลูกเป็นจากภรรยาที่ยาโคบอาจจะไม่ได้รักก็คือนางเลอาแล้วเกิดจากสาวใช้2คนก็คือบินฮากับสินปานะคะที่เป็นสาวใช้นอกจากนี้นะคะเขาเป็นพี่ที่เกลียดน้องโยเซฟมากเพราะว่า1เขารู้ว่าพ่อรักที่สุดทำเสื้อคลุมให้คนเดียวเลยเขารู้ว่าคุณพ่อเนี่ยเอาใจใส่ชีวิตของโยเซฟมากเป็นพิเศษและโยเซฟก็เอาความผิดของพี่ไปเล่าให้คุณพ่อฟังอยู่เรื่อยๆเขารู้สึกว่าโหคนนี้มันมาบอกเรื่องความผิดของเราทำไมทำให้พ่อรู้เลยว่าเราทำงานไม่ดียังไงเราทำผิดอะไรไว้เขาก็เกิดความเกลียดชังน้องคนนี้หลังจากนั้นนะคะมีการบันทึกต่อไปว่าบางคนนะคะที่เป็นพี่ของโยเซฟเป็นคนอารมณ์ร้อนเจ็บแค้นง่ายแล้วพวกเขามีประวัติการฆ่าคนตายด้วยเขาฆ่าคนตายเนี่ยผู้ชายเนี่ยทั้งเมืองเรื่องราวมีอยู่ว่าพี่น้องจำได้ไหมระหว่างที่เขาเดินทางมาเรื่อยๆที่ออกจากบ้านลุงลาบันมาเพื่อจะไปสู่คานาอันสิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างทางผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเชเคมเห็นดีนาน้องสาวของพวกพี่ๆแล้วเกิดการชอบแต่ชอบไม่พอฉุดเลยนะคะเพื่อไปข่มขืนซึ่งเป็นการทำสิ่งที่ผิดมากทำให้พี่ๆเนี่ยโกรธรู้สึกแบบถูกหยามหน้าแล้วก็วางแผนเลยว่าจะต้องฆ่าแม้คุณพ่อของเชเคมจะพยายามมาสู่ขอตามประเพณีแต่เขาไม่ยอมรับเพราะว่ามันผิดขั้นตอนมันทำสิ่งที่เหมือนหยามคนอิสราเอลดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาวางแผนเพื่อจะฆ่าทั้งเชเคมพ่อผู้ชายทั้งเมืองเลยนั่นคือประวัติส่วนหนึ่งของความโหดร้ายและการแก้ปัญหาที่รุนแรงส่วนสำหรับโยเซฟเองสิ่งที่เขาถูกปฏิบัติก็คือเขาถูกวางแผนฆ่าเหมือนกันในวันหนึ่งเมื่อสบโอกาสเหมาะตอนแรกก็คือจะเอาไปฆ่าทิ้งไว้ในบ่อร้างบ่อน้ำที่มันร้างแต่มีอยู่2คนก็คือรูเบนที่รู้สึกเฮ้ยอย่าทำแบบนี้กับน้องเขาอาจจะรู้สึกไม่ชื่นชมน้องอาจจะไม่พอใจบางอย่างแต่เขาไม่ได้คิดร้ายขนาดต้องฆ่าให้ตายเขาเลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับมาช่วยแต่อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวเอกมากๆมีชื่อว่ายูดาต้นตระกูลของพระเยซูเลยนะคะยูดาบอกว่าอยากฆ่าน้องเลยยังไงเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราอย่าไปทำให้โลหิตน้องตกที่พื้นเลยสู้เราขายน้องให้กับพ่อค้าคนอิสมาเอลดีกว่าขายไปดีกว่าอย่างน้อยความผิดเรื่องโลหิตน้องตกก็จะไม่อยู่ที่ตัวเราด้วยคำพูดนี้เปลี่ยนความรู้สึกของอีกทุกคนที่เหลือเลยจากที่จะปล่อยให้ตายที่จะฆ่าทำลายโยเซฟเปลี่ยนและทำให้วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่โยเซฟถูกขายไปยังแผ่นดินอียิปต์ในที่สุดนี่คือเหตุการณ์ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะคะคนในยุคโบราณเนี่ยเขายังไม่มีตำรวจเขายังไม่มีศาล
ขาเรียนรู้เรื่องพระเจ้าผ่านครอบครัวก็คือคุณพ่อที่ต้องเป็นผู้นำหลักในการพูดเรื่องพระเจ้าในการที่จะสื่อสารเรื่องความชอบธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณต่างๆแต่ถ้าพ่อจัดการได้ไม่ดีเราจะเห็นเลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในบ้านความอิจฉาการลูกของดาวิดทะเลาะเบาะแว้งพ่อจัดการไม่ดีก็จะเกิดความขมขื่นการวางแผนฆ่าทำลายกันเองมันไม่มีถูกข่มขืนแล้วไปแจ้งตำรวจจับเชเคมหน่อยมันไม่มีระบบศาลที่จะมาดูแลดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติจากพระเจ้าผ่านโมเสสหลายอย่างจึงเป็นการแก้ปัญหากันเองในครอบครัวใครมีเขาเรียกว่าหลักการหลักคิดยังไงก็ใช้หลักการนั้นไปปฏิบัติต่อผู้อื่นสิ่งที่เราจะเรียนรู้วันนี้นะคะคำถามคือสิ่งที่พี่ๆของโยเซฟกระทำต่อโยเซฟนั้นมันรุนแรงไหมมันเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติต่อกันไหมในครอบครัวพี่ทำร้ายน้องคิดถึงฆ่ากันเลยหรือเรานั่งอยู่ในคริสตจักรเนี่ยโกรธกันขนาดแบบวางแผนฆ่ากันเลยเนี่ยพี่น้องว่าน่ากลัวไหมโหน่ากลัวเลยนะคือเราไม่รู้เลยว่าถ้าเราไปทำให้ใครไม่พอใจหรืออะไรเนี่ยเขาโหดขนาดจะวางแผนทำร้ายเราเนี่ยมันน่ากลัวเกินไปนะถ้าพี่น้องจินตนาการเราอยู่ในครอบครัวที่มันพูดดีกันไม่ได้เลยอ่ะพี่พูดดีกับโยเซฟไม่ได้มีความรู้สึกอิจฉาตลอดมีความรู้สึกไม่พอใจทำอะไรก็ขุ่นมัวแล้วเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนแบบนี้เอาจินตนาการครอบครัวเรากลับบ้านไปเนี่ยต้องเจอบรรยากาศมาคุมาคิดซะจักอุ้ยมีคนแบบนี้ที่เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราเมื่อไหร่มันน่ากลัวดูโดยเหตุผลตรรกะของมนุษย์ทั่วไปโยเซฟมีสิทธิ์ที่จะกลัวโกรธเกลียดขมขื่นไม่อยากยุ่งมันมีความรู้สึกฉะนั้นแต่เราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราเจอปัญหาร้ายแรงขนาดนี้เราเจอความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่ขนาดนี้เราจะแก้ปัญหายังไงแบบคนฝ่ายวิญญาณเราจะคิดยังไงแบบคนของพระเจ้าหัวข้อคำเทศวันนี้นะคะเลิกขมขื่นเลิกโกรธเลิกปิดซ่อนนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของโยเซฟสิ่งแรกที่เราเรียนรู้ได้ก็คืออยู่ในข้อที่1ถึง3คือการยอมรับความจริงในปฐมกาลบทที่45ข้อ1ถึง3ที่เราได้อ่านไปสักครู่พี่น้องจะเห็นเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าอ่านบริบทก่อนหน้านี้จะเห็นว่าโยเซฟปิดซ่อนตัวเองเมื่อพบกับพี่ๆครั้งแรกเขาไม่เปิดเผยตัวด้วยการแต่งหน้าด้วยการทำผมใหม่ด้วยเครื่องแต่งกายแบบคนอียิปต์ด้วยภาษาพูดที่เขาสามารถพูดภาษาอียิปต์ได้พี่ๆยังจำอะไรไม่ได้นะเขาปิดบังตัวเองไม่เปิดเผยว่าเขาคือโยเซฟแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อมันมีเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นพี่น้องคงติดตามมานะคะที่เขาอยากเจอเบนจามินน้องคนเล็กที่เขาพยายามถามหาว่ามาจากแผ่นดินอิสราเอลเป็นยังไงพ่อดีอยู่ไหมอะไรเนี่ยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นสุดท้ายคำตอบของพี่ๆที่มันเกิดการเปลี่ยนในใจของโยเซฟขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขากลั้นน้ำตาไม่ไหวบอกให้ทุกคนไล่ทุกคนไปออกไปให้หมดเขาไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกต่อหน้าผู้คนตอนนั้นคือกั้นไว้ไม่อยู่แล้วก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังได้ยินทั้งวังดังขนาดไหนพี่น้องลองจินตนาการพี่น้องร้องไห้ในโบสถ์ดังไปถึงหน้าโบสถ์เลยนะมันดังไปทั้งวังเสียงดังมากนั่นคือร้องแบบสุดๆแล้วที่มันอัดอั้นมาตลอดเป็น10ปีเนี่ยมันถูกระเบิดเหมือนน้ำพุที่มันพุ่งออกมาเลยความอัดอั้นที่มันอยู่ในใจทั้งหมดวันนั้นมันถูกระบายออกมาด้วยการร้องไห้แล้วเปิดเผยตัวเองว่าฉันคือโยเซฟพี่น้องรู้ไหมว่าคำพูดนี้มันสำคัญมากแค่ไหนเมื่อคนคนหนึ่งอยากปิดซ่อนตัวเองอยากปิดบังตัวเองไม่อยากเจอหน้าไม่อยากคุยกับคนต่างๆเหล่านี้สุดท้ายบอกว่าฉันคือโยเซฟมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในใจเขามันถูกยอมรับบางอย่างความจริงที่มันหนีไม่ได้พี่น้องเราหนีอะไรก็หนีได้แต่มันจะหนีเรื่องนึงไม่ได้คือความจริงในชีวิตของเราบางคนฆ่าคนตายพยายามจะหนีเป็น10 20ปีแต่ว่าสุดท้ายความจริงมันติดตามเราไป
แล้วบางครั้งการปกปิดความจริงบางเรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวดที่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าที่ทำให้เรารู้สึกโกรธและโทษตัวเองหรือคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกขมอยู่ในใจบางทีการปิดซ่อนมันเจ็บปวดมากกว่าการเปิดเผยการเก็บเอาไว้บางทีมันวุ่นวายใจมากกว่าที่เราเปิดออกมามีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาก็แชร์เอาไว้ในสื่อมันเป็นเรื่องราวที่เขาถูกเก็บไว้ในใจเนี่ยปิดซ่อนไว้ประมาณ30ปีแต่วันหนึ่งเขาตัดสินใจว่าเขาอยากแชร์เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ขออนุญาตเอามาเล่าผ่านคำสอนคำเทศวันนี้นะคะเธอเล่าบอกว่าตอนที่เธออายุ9ขวบเวลาที่เธออยู่คนเดียวกับญาติคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเป็นวัยรุ่นเธอถูกญาติคนนี้ข่มขืนเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดครั้งเดียวมันเกิดหลายๆครั้งเกิดหลายๆครั้งเมื่อมีโอกาสญาติจะทำกับเธอแบบนี้ตลอดจนกระทั่งเธอแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วญาติคนนี้ก็มีครอบครัวมีลูกแล้วเหมือนกันสิ่งที่เธอยังถูกตามทำร้ายก็คือเขาจะหาโอกาสขู่เพื่อจะนอนกับเธอนั่นคือความเจ็บปวดที่เธอรู้สึกว่ามันเจ็บมากที่ทำไมเราต้องมาอยู่ในวังวนของผู้ชายที่เห็นแก่ตัวมากๆในกามในความรู้สึกของเธอเธอจะหนีจากความรู้สึกนี้ได้ยังไงเหมือนเป็นเบี้ยล่างเหมือนเป็นความลับเปิดออกมาพูดกับใครก็กลัวคนไม่เชื่อหรืออับอายมันมีหลายอย่างที่มันเป็นความคิดที่ถาโถมอยู่ในใจจนวันนึงเนี่ยเธอสังเกตว่าทำไมเพื่อนคนหนึ่งของเธอเนี่ยเพื่อนคริสเตียนคนนี้ทำไมมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเสแสร้งหรือเปล่าแบบทำตัวมีความสุขคือมันโมโหมันโกรธมันไม่พอใจแต่เธอก็สังเกตแล้วว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มาจากหัวใจเขาจริงๆแล้วเมื่อเธอมั่นใจเนี่ยเธอตัดสินใจเล่าความจริงให้เพื่อนคนนี้ฟังเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีที่จะเก็บความลับได้แล้วพาเธออธิษฐานพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พาเธออธิษฐานตัดความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่มันขมขื่นใจตลอดมาพาเธออธิษฐานเพื่อจะให้อภัยกับญาติที่ทำร้ายเธอมันเกิดการพึ่งพาพระเจ้าแบบเต็มกำลังในวันนั้นและเกิดการปลดปล่อยจริงๆพระเจ้ามีอำนาจและช่วยได้จริงๆพระเจ้าทรงทำให้หัวใจที่ขมขื่นนั้นได้ขยายออกจริงๆเปลี่ยนใจที่แข็งกลายเป็นใจเนื้อได้ใจที่เคยรู้สึกโกรธเกลียดกลายเป็นการอภัยได้ใจที่รู้สึกแบบว่าอยากจะปิดซ่อนเรื่องนี้ไว้ทั้งชีวิตกับตัวทั้งชีวิตทำให้เธอกล้ายอมรับความจริงได้และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าช่วยสับเรื่องราวของผู้หญิงท่านนี้เรามาดูชีวิตของโยเซฟโยเซฟจะแตกต่างกันไหมในเมื่อว่าครั้งแรกเนี่ยปิดซ่อนตัวเองจากน้องกับพี่ชายจากพี่ชายมันแปลกไหมคนไม่เจอกันเป็น10ปี10กว่าปีเมื่อมาเจอกันน่ะพี่น้องจินตนาการเวลาพี่น้องเจอแค่เพื่อนหรือพี่น้องที่ในโบสถ์ที่เราเคยรู้จักเราไม่เจอกันเนี่ยคนเราถ้ามันไม่มีอะไรในใจมันจะต้องดีใจอาการที่มันออกมาคือยิ้มสดชื่นเข้าไปทักเข้าไปกอดเข้าไปแสดงความรู้สึกตื่นเต้นที่เราได้พบกันอีกครั้งนึงแต่ถ้าไม่ได้ดีใจแน่ๆมันต้องมีบางอย่างอยู่ในใจที่เขาเก็บเอาไว้และในความรู้สึกครั้งแรกของโยเซฟก็คงเป็นแบบนั้นคงมีเรื่องราวที่พี่ชายกระทำให้เขามีเหตุผลที่จะรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพี่ชายมันอยากปิดซ่อนมากกว่าโยเซฟอาจจะคิดเลยว่าโอ้โหเรามีพี่แบบนี้ได้ยังไงทำไมพี่เรานี่โหดร้ายมากคิดจะฆ่ากันเลยเหรอเนี่ยคิดจะฆ่าแกงกันเลยเหรอทำไมขี้อิจฉาได้ขนาดนี้เขาอาจจะคิดเลยว่าขนาดเราร้องขอความเมตตาแทบขาดใจแล้วเนี่ยยังจะไม่ช่วยกันเลยยังจะไม่เห็นใจเลยเป็นพี่เป็นน้องกันภาษาหนักๆก็ภาษาอะไรนะเป็นพี่เป็นน้องกันยังไงเนี่ยมันทำกันได้ขนาดนี้มันมีเหตุผลมากเลยที่เขาจะคิดถ้าเขาคิดแง่ลบแง่ลบแง่ลบไปเรื่อยๆสมองทุกอย่างมันจะลบไปหมดมันจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราแบบโอ้ยเลิกคบดีกว่า
พี่น้องเคยเป็นแบบนี้ไหมในความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีความจริงที่เรารับไม่ได้แล้วมันเจ็บแล้วเราก็ไม่อยากยุ่งไม่อยากที่จะยอมรับไม่อยากที่จะแบบให้ใครมาเจาะลึกในความจริงนี้ของเราโยเซฟเป็นแบบนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยในความเจ็บปวดในความโกรธในความไม่ชอบขมขื่นใจมันพาให้เราเนี่ยอยากตัดบางคนออกจากชีวิตอยากตัดพี่ตัดน้องอยากตัดพ่อตัดแม่อยากตัดคนนั้นออกคนนี้ออกไปจากชีวิตเลยตัดเอาไปอยู่ไกลๆมันจะทำให้ชีวิตเราน่าจะมีความสุขขึ้นคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมถ้าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกคิดใช่เลยเราจะสามารถรู้สึกแบบนั้นได้เราอยากตัดหลายๆคนออกไปจากชีวิตของเราเพราะว่ามันน่าจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่โยเซฟผ่านเรื่องนี้ได้ยังไงผ่านได้ยังไงที่ถึงยอมรับยอมเปิดเผยตัวเองออกมานะคะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ27ข้อ26ถึง27บอกว่าถ้าพี่น้องมีความโกรธใครอยู่นะคะลองอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้จะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่อย่าให้โอกาสแก่มารหัวข้อนี้สำคัญมากจะโกรธก็โกรธได้เพราะว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องที่น่าโกรธจริงๆพระเจ้าไม่ได้ต่อว่าในความผิดที่คนทำต่อเราแล้วเราโกรธเพราะว่าพระคัมภีร์บอกจะโกรธก็โกรธได้มันน่าโกรธเราสอนกันเสมอพระเยซูก็มีความโกรธเมื่อเจอคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเราเห็นเด็กถูกข่มขืนคนถูกทำร้ายแล้วเราไม่โกรธนั่นแหละเป็นเรื่องแปลกแล้วจิตวิญญาณจิตใจของเราเป็นยังไงเราโกรธได้เมื่อคนทำผิดต่อเราอารมณ์แรกของเราคือโกรธนะถามว่าโกรธไหมโกรธแต่อย่าทำบาปอย่าทำบาปคือโอ้โหโกรธไม่เลิกโกรธกันไปยาวๆโกรธตลอดปีตลอดชาติอย่าทำบาปอย่าขมอย่าไปต่อว่าเขากลับอย่าด่าเขากลับใช่ไหมอย่าทำร้ายตอบการร้ายอย่าให้โอกาสแกมารพี่น้องจบอยู่แค่โกรธแล้วเรารู้ตัวว่าเราโกรธเรื่องอะไรแต่จบแล้วโอเคไม่พูดถึงไม่คิดไม่ต่อความยาวสาวความยืดนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนอย่าให้โอกาสมารมาทำงานในใจเราในความคิดของเราเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้ชีวิตของเรานั้นทำสิ่งที่ผิดตอบกลับไปอย่าทำให้การกระทำของคนอื่นคำพูดของคนอื่นมามีผลต่อชีวิตของเราจนเราขาดอิสรภาพจนเราปิดซ่อนจนเราไม่กล้ายอมรับความจริงเพราะว่าอะไรสิ่งที่สำคัญคือเราสามารถชนะความขมขื่นใจความโกรธด้วยการคิดแบบนี้นะคะคนอื่นจะพูดถึงคุณอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่ากับคุณเป็นยังไงคนอื่นพยายามจะคิดร้ายทำร้ายคุณหรือเปลี่ยนตัวตนของคุณให้ดูแย่ยังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับคุณเป็นยังไงเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งสำคัญที่พระเจ้ามองชีวิตของคุณมันไม่สำคัญหรอกว่าคนจะพูดถึงคุณยังไงคนจะคิดอะไรกับคุณมันไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นยังไงในพระเจ้าตอนนี้โยเซฟรู้แล้วว่าเขาเป็นใครในพระเจ้าเขาเป็นยังไงในพระเจ้าและถ้าพี่น้องถึงจุดนี้ได้เราเป็นใครในพระเจ้าเรายอมรับตัวของเราเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามมันผ่านมาแล้วมันเปลี่ยนอดีตไม่ได้อีกแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เราย้อนกลับไปไม่ได้แต่เราจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเอเมนไหมคะเราจะทำปัจจุบันให้พระเจ้าให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามาช่วยชีวิตของเราให้พระเจ้าเปลี่ยนเราให้พระเจ้าทำงานเต็มขนาดในชีวิตของเราให้พระเจ้าทำทุกอย่างที่มันอยู่ในอดีตของเราให้วันนี้มันกลายเป็นอิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพในพระเจ้ามันคือการปลดปล่อยมันคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะมอบให้เป็นของขวัญในชีวิตของเราทุกคนมันไม่ใช่พันธนาการมันไม่ใช่โซ่มันไม่ใช่สิ่งที่จะมาถ่วงรั้งไม่ใช่ความขมขื่นมันไม่ใช่ความโกรธความเกลียดแต่มันคือความรักในพระเจ้าเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งแรกที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราเหมือนกับโยเซฟยอมรับความจริงเลิกโกรธตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิ่งที่สองก็คือยอมรับแผนการของพระเจ้าอยู่ในข้อที่4ถึง8นะคะอยากให้พี่น้องได้ยอมรับแผนการของพระเจ้า
โยเซฟเคยอยู่ในความทุกข์ดูจากวิธีตั้งชื่อบุตรของเขาเขาบอกว่าพระเจ้าเอายกความทุกข์ออกไปเขายอมรับว่าเขามีความทุกข์เขาอยู่ด้วยความทุกข์ความรู้สึกแย่อยู่หลายๆปีและสิ่งที่เราสันนิษฐานได้เขาน่าจะคิดวนไปเวียนมากับปัญหาของเขามากมายจากการที่ถูกทำร้ายแต่โยเซฟไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นอีกต่อไปเขาเริ่มคิดใหม่แบบคนฝ่ายวิญญาณไม่ได้คิดแบบเนื้อหนังเขาเริ่มคิดใหม่แบบคนที่เข้าใจถึงแผนการและการทรงนำของพระเจ้าเขาไม่ยอมให้ความขมขื่นมีชัยเหนือหัวใจของเขาในฮีบรูบทที่12ข้อ15บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมลทินจงระวังให้ดีนะคะอย่าให้มีรากงอกนะคะถ้ามีรากเริ่มงอกแล้วถอนทิ้งเลยนะและในเอเฟซัสบทที่4ข้อ32บอกว่าแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์คริสตจักรพระเจ้าต้องการคนแบบนี้คนที่มีใจอภัยต่อกันและกันอภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าอภัยอย่างไม่สิ้นสุดนะคะเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์ที่ให้อภัยเราอยู่เสมอพระองค์ให้อภัยซ้ำๆซ้ำๆจนเรารู้สึกว่านั่นคือพระคุณที่มีมาถึงชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะโยเซฟถึงจุดหนึ่งที่เขาได้เติบโตขึ้นไปอีกแม้เขาจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณอยู่แล้วมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตพระเจ้าสถิตอยู่แต่การเติบโตยังเติบโตไปได้เรื่อยๆในพระเจ้าเขาเริ่มขยายความเติบโตในความคิดในฝ่ายวิญญาณแล้วเริ่มมองมุมมองเขาเริ่มเปลี่ยนไปในอดีตเขามองเห็นความทุกข์ความเจ็บปวดความขมขื่นแต่ปัจจุบันเขามองเห็นพระพรและการทรงนำจากพระเจ้าเขามองเห็นแผนการจากพระเจ้าเขาเริ่มรู้แล้วว่าเมื่อเขาคิดอย่างถูกต้องเขาเริ่มเข้าใจถึงแผนการบางอย่างที่ล้ำลึกที่พระเจ้าทำในชีวิตของเขาเขาเอาความรู้สึกแย่ๆออกไปและให้สิ่งต่างๆที่เขามองเห็นข้อดีกลายเป็นสิ่งหนึ่งแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเขาเริ่มรู้ว่าพระเจ้ากำลังใช้ชีวิตของเขาเขาเห็นสิ่งดีๆในเรื่องแย่ๆมีอยู่วันหนึ่งนะคะระหว่างที่ข้าพเจ้าขับรถพาลูกชายกลับจากโรงเรียนมาที่บ้านลูกชายก็ชวนเล่นเกมเขาบอกว่ามัมมี่เรามาเล่นเกมหาข้อดีจากสิ่งที่ไม่ดีกันเกมนี้พี่น้องเคยเล่นไหมหาข้อดีจากสิ่งที่ไม่ดีกันมามิก็ถามว่าเอาสิได้แล้วใครเล่นก่อนล่ะมามิอ่ะมามิเริ่มนะความเจ็บป่วยมีข้อดีอะไรลูกก็ตอบว่าทำให้ได้พักทีนี้ลูกถามบ้างอ่ะนิวเคลียร์มีข้อดีอะไรบ้างมามิทำให้หยุดสงครามโลกครั้งที่สองผ่านไปนะคะทีนี้มามิถามคนไทยเนี่ยยังไม่ได้รับความรอดอีกเยอะเลยมันจะมีข้อดีอะไรก็ทำให้เรามีโอกาสประกาศไงลูกถามต่อโจรเต็มเมืองมีข้อดีอะไรหมอมีทำให้ตำรวจมีงานทำหมอมีเลยถามกลับถ้ามีเราถูกนินทาถูกใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงมันจะมีข้อดีไหมลูกมีดิทำให้เห็นธาตุแท้ของคนนั้นโอ้ยคำตอบงงเลยนี่อายุ11เจอเนี่ยรู้ได้ลูกตอบเองนะลูกตอบเองเขาบอกว่าดีนะมัมมี่ทำให้ได้รู้นิสัยคนนั้นธาตุแท้คนนั้นเขาคงรู้ว่าเราอยู่กับคนเยอะอะไรมากมายนั่นก็คือสิ่งที่เล่นกันก็ยังคิดนะถ้าโฟตอนถามลุงโยเซฟนะคุณลุงถูกขายมาอียิปต์เนี่ยมีข้อดีอะไรลุงโยเซฟลุงโยเซฟจะตอบว่าโอ้ทำให้ลุงได้ช่วยคนเยอะเลยทำให้ลุงได้ช่วยคนทั้งโลกเลยขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมนั่นคือข้อดีที่เราหาได้ในชีวิตของเราพี่น้องจำนะเราย้อนอดีตอะไรมันไม่ได้อีกแล้วเราไม่สามารถไปเปลี่ยนอดีตที่เราเจ็บปวดเลวร้ายเราไม่ชอบได้บางคนอยากสร้างตัวตนใหม่อยากสร้างเรื่องราวใหม่ให้กับชีวิตเพราะว่าเราไม่ชอบอดีตของเราแต่สร้างไปมันก็ไปคือปัจจุบันที่เราทำให้ดีมากกว่าแต่มันไม่ใช่การไปเปลี่ยนเรื่องราวในอดีต
แค่เราทำปัจจุบันใหม่ดีกว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจึงให้เราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณพี่น้องเข้าใจไหมเรามีโอกาสแล้วในการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณและเราจะมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้มีโอกาสสร้างตัวตนใหม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้และนั่นคือสิ่งที่โยเซฟเขาได้รับและเขาเห็นถึงแผนการในชีวิตวันนี้นะอยากให้พี่น้องลองดูว่าพี่น้องมองหาข้อดีจากเรื่องแย่ๆได้ไหมพี่น้องรู้ไหมว่ามันมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตถ้าพี่น้องมองได้พี่น้องกำลังเข้าขั้นคนฝ่ายวิญญาณที่กำลังคิดและดำเนินชีวิตตามพระเจ้าพี่น้องกำลังไม่ได้อยู่ในโลกของเนื้อหนังไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปแต่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ได้ให้ใจของเราเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าแต่ให้พระเจ้าเป็นใหญ่กว่าใจของเราเมื่อเราย้ายโฟกัสชีวิตของเราไปที่พระเจ้าเมื่อไหร่เราตัวตนเราจะเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆวิธีการที่ข้าพเจ้าจะคิดเสมอเวลาที่เจ็บปวดเจอปัญหาความสัมพันธ์คนไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามสิ่งที่บอกตัวเองคือข้าพเจ้าตายแล้วร่วมกับพระเยซูคริสต์ตัวตนตายไปหมดแล้วไม่เป็นไรเลยถ้าใครจะทำให้เราเสียชื่อหรือคิดอะไรก็ตามที่มันเป็นแง่ลบแง่ร้ายเพราะตายไปแล้วกับพระเยซูในวันนั้นแล้ววันนี้ชีวิตอยู่ในพระเจ้าแต่ผู้เดียวพระเจ้าจะเป็นคนที่ดูแลชีวิตของเราเองใครจะพูดถึงเรามันไม่ได้สำคัญว่าเราเป็นยังไงในพระเจ้าเอเมนไหมคะอยากหนุนใจพี่น้องมาเถอะเลิกข่มขืนเลิกโกรธเลิกปิดซ่อนยอมรับความจริงให้พระเจ้ามาทำงานในชีวิตยอมรับตัวตนของเราในพระเจ้ายอมรับแผนการของพระเจ้าหาข้อดีให้เจอในเรื่องแย่ๆที่เราเคยเจอมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจของใครบางคนนะคะที่ส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นจริงและน่าสนใจมากเขาบอกว่าจงรักษาความคิดบวกเพราะความคิดของท่านจะกลายเป็นคำพูดจงรักษาคำพูดบวกเพราะคำพูดของท่านจะกลายเป็นการกระทำจงรักษาการกระทำบวกเพราะการกระทำของท่านจะกลายเป็นนิสัยจงรักษานิสัยบวกเพราะนิสัยบวกของท่านจะกลายเป็นค่านิยมจงรักษาค่านิยมบวกเพราะค่านิยมของท่านจะกลายเป็นเทวลิขิตเราใช้คำว่าเทวลิขิตเหมือนพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ลิขิตชีวิตของเราเมื่อเราตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเมื่อเราตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราตามน้ำพระเจ้าตามมุมมองความคิดแบบคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในชีวิตไม่ได้เป็นตามเนื้อหนังฝ่ายต่ำที่จะดึงเราและสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เราก็คือยกชูชีวิตของเราแบบโยเซฟพระเจ้ายิ่งใช้ได้ทั้งฝ่ายหน้าที่การงานและฝ่ายลักษณะชีวิตพระเจ้าชื่นชมเขาได้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ร้ายแค่ไหนจะถูกกระทำอยุติธรรมแค่ไหนแต่พระเจ้าใช้ชีวิตของเขาเป็นพรมากมายต่อคนทั้งโลกในช่วงเวลานั้นชีวิตของเราจะมีเรื่องร้ายแค่ไหนไม่สำคัญวันนี้พระเจ้าจะใช้ท่านเอเมนไหมคะให้ชีวิตของท่านเป็นพรต่อคนมากมายมาเถอะเลิกข่มขืนเลิกโกรธและเลิกปิดซ่อนเอเมนไหมคะวันนี้อยากให้พี่น้องตอบสนองคำเทศด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ